จะเริ่มมาแจกว่ามาปฏิบัติที่วัดแล้วพอกลับบ้านไม่ได้ทําไปเข้าคอร์สแล้วก็กลับมาจากมาถึงบ้านก็ไม่ได้ทําต่อเอ๊จะทําไงที่จะทําอาตมาก็ให้ทําง่ายๆว่าใช้เวลา15นาทีเคยออกในรายการนี้มาเหมือนกันตอนนี้ก็เลยได้พิมพ์แล้วก็แจกไปแล้วตอนนี้กําลังปรับปรุงใหม่เป็นแผ่นพับจะได้พกสะดวกขึ้นคือเริ่มต้นเราตื่นเช้ามาเนี่ยก็กราบพระ5ครั้งเลยก็ที่หมอนเรานี่แหละยังไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันหรอกถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนใจไม่ต้องไปห้องพระด้วยเอาที่หมอนที่เรานอนนี่แหละตื่นมาปุ๊บก็เอาเลยกราบเลยนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์อันนี้เขาเรียกว่าบูชาบุคคลที่คนบูชาก็เป็นมงคลอันสูงสุดได้มงคลแล้วนะเสร็จแล้วก็นโม3จบนโมคือนอบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าการนอบน้อมเนี่ยถือว่าเป็นบุญชนิดหนึ่งประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญแล้วก็ได้พรด้วยเพราะพรที่นี่เราแปลให้ฟังคือว่าสังฆทานเนี่ยพรอันประเสริฐย่อมเกิดแก่บุคคลประเภทไหนผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจอคนก็ไหว้เจอพระก็กราบนี่คือคุณสมบัติของคนไทยที่นิ่มนวลมานานและได้พรมาตลอดเลยนะพรคือสิ่งที่โยมทำแบบนี้แต่พระมาอนุโมทนาเห็นโยมทำก็เลยดีนะโยมทำเนี่ยพระดีใจด้วยอนุโมทนาด้วยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่ทำแบบนี้จะมีอายุวรรณะสุขะภะละปฏิภาณสถานสมบัติพิพัฒน์มงคลเจริญสมบูรณ์รวมผลเจริญยิ่งขึ้นไปนี่พระยกคำของพระพุทธเจ้ามาบอกว่าคนทำอย่างเงี้ยจะได้อานิสงส์อย่างนี้คือเป็นสิ่งที่โยมทำไม่ใช่สิ่งที่พระให้นะต้องทำความเข้าใจตรงนี้งานเมื่อนโมเนี่ยเราก็ได้ทั้งพรได้ทั้งบุญแล้วก็ไตรสนาคมพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิตุติยัมปิตติยัมปินี่คือการเข้าถึงไตรสนาคมนี่คือการเข้าถึงพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องเราเข้าถึงไว้ทุกวันเสร็จแล้วเราก็ข้าพเจ้าสมาทานศีล5แค่นี้ได้ศีล5แล้วไม่ต้องปานาติปาตาเวหรอกอันนั้นเป็นพิธีกรรมเดี๋ยวเราก็ไม่ถูกไม่ต้องอีกเพราะเรารู้แล้วนี่ศีล5มีอะไรบ้างเราเพียงตั้งเจตนาเท่านั้นเองที่จะงดเว้นก็ได้แล้วเสร็จแล้วก็หยิบเงินมา1บาทก็มาอธิษฐานเลยนิพพานปัจจโยโหตุแล้วก็หยอดไว้ไม่ต้องการอะไรเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์งั้นเส้นทางมรรคมีองค์8ที่เราเดินไปเนี่ยตามทางเนี้ยมันต้องใช้ปัจจัยประกอบไปต้องใช้เสบียงอันนี้เราเป็นเสบียงที่จะเดินไปเราไม่ได้หวังผลอื่นเนี่ยเป็นปรมัตถฐานทำน้อยแค่นี้แต่อานิสงส์มากเลยเดี๋ยวแล้วเราก็ยังนั่งอยู่กับที่ใช่ไหมก็นึกตั้งแต่ศีรษะไปเท้าด้านหลังผ่านไปก็ขึ้นมาด้านข้างลงไปก็ขึ้นมาด้านหน้าก็ลงไปไล่ไล่ไล่แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ถึงด้านบนก็หายใจเข้าปอดไป3รอบหายใจออก3รอบแล้วก็หายใจเข้าท้อง3รอบท้องพองยุบแค่นี้แล้วอุทิศส่วนกุศลเลยจะตื่นมาเราก็ได้ทั้งอะไรมงคลบูชาบุคคลที่ควรบูชาได้บุญได้พรได้ศีล5รักษาศีลก่อนแล้วก็ให้ทานด้วยนะทาน1บาทถึงจะเป็น1บาทเงินบริสุทธิ์ของเราไม่มี1บาทก็ไม่มี100ไม่มีล้านแน่งั้นเราเริ่มต้นในจุดแค่นี้เสร็จแล้วต่อไปโยมจะเพิ่มเหมือนกันแล้วแต่แล้วเสร็จแล้วภาวนาโยมก็ได้เห็นมั้ยครบเลยนะได้มงคลได้พรได้บุญได้ทานได้ศีลได้ภาวนาครบเลยใช้เวลาไม่ถึง15นาทีโดยประมาณ15นาทีนี่คือเสบียงที่เราจะติดตัวไปเป็นอริยทรัพย์ที่ติดตัวเราตลอดไปเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งโยมสะสมตรงนี้รับรองได้เลยว่านี่คือนิจกรรมคือนิจศีลที่เราทำเป็นประจำถ้ากับเราได้ทำบุญทุกวันได้รักษาศีลทุกวันให้ทานทุกวันได้ภาวนาทุกวันเนี่ยวันละเล็กละน้อยก็จริงแต่เราสะสมทุกวันมีผลแน่นอนตรงนี้เป็นกรรมตัดรอนได้กรรมไม่ดีให้ผลเนี่ยกรรมชนิดนี้จะไปตัดรอนให้มันดีขึ้นมาให้มันเบาบางขึ้นไปได้นะทำง่ายๆตรงนี้เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนก็ขอกราบพระอาจารย์